สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมกจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในกระแสของการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยฤชุพันธ์นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราขอวิพากษ์วิจารณ์ขอมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นของท่านในฐานะที่ท่านเป็นประธานที่ปรึกษาสรสหรือสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประธานที่ปรึกษาสหภาพรถไฟและยังเป็นหัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยคุณสมศักดิ์โกสัยสุขครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราคงได้ยินก่อนหน้านี้แล้วก็คุณสมศักดิ์คงได้ยินนะฮะว่าโอ้โหพรรคการเมืองใหญ่นี่ออกมาเต้นแรงเต้นกากันใหญ่เลยแล้วก็มีการตั้งสโลแกนของร่างนี้บอกว่าแบบเผด็จการเรียกพี่รัฐประหารเรียกพ่อแต่ว่าในฐานะที่เขาเป็นพรรคใหญ่เขาวิจารณ์กันแบบนี้พรรคเล็กๆอย่างพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าหลายคนบอกว่านี่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้พรรคใหญ่อ่อนแอแล้วก็จะไปเพิ่มศักยภาพให้กับพรรคขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กคุณสมศักดิ์ตั้งพรรคใหม่ๆมาตอนนี้ยังสมาชิกยังไม่มากเท่าไหร่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับผมครับที่จริงถ้าไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับพรรคเล็กเหมือนกันอ๋อเหรอครับถ้าพรรคใหญ่ก็พรรคใหญ่ในความจริงถ้าการเลือกตั้งถ้าไม่กลัวกันพรรคใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าที่เคยผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็ทุจริตกันในการเลือกตั้งครับนะหลายรูปหลายแบบซึ่งกกต.ก็ไม่มีประสิทธิภาพพอในการที่จับได้บ้างทีนี้เขาก็มองว่าเข้มงวดขึ้นลำบากขึ้นจากพฤติกรรมในการที่เคยหาเสียงแบบเก่าๆครับคือที่ผ่านมาก็ใช้เงินเป็นใหญ่นะแล้วก็แบบใครมีเงินมากก็ได้มากครับฉะนั้นพอองค์กรอิสระดูเหมือนจะตรวจสอบเข้มก็นี่ก็จะรู้สึกว่าจะไม่มั่นคงครับนะแล้วก็สิ่งที่เขากลัวมากกว่าก็คือเช่นเคยถูกยุบพรรคเคยถูกการทุจริตเคยถูกศาลลงโทษอะไรในทำนองที่เกี่ยวกับการทุจริตจะลงสมัครไม่ได้ อันนี้ก็คล้ายว่าจะตัดอนาคตกันทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมน่าจะไปแนวนั้นคือคราวนี้ยาวกว่าอาจจะคือเขามองหนึ่งคนที่เคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยหลายคนก็จะมาไม่ได้ใช่ไหมโดยเฉพาะบ้าน111ป่ะนั่นแหละหลายคนแหละที่เคยโดนลงแล้วทั้ง111 109อันนี้คือการที่เขากลัวกันเขาบอกว่าตัดอนาคตพรรคเพื่อไทยไปก่อนแล้วเขาเรียกว่าแต่ก็จะไม่พูดแบบนั้นก็บอกว่าเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพมันดูดีดูดีก็จะไปในลักษณะแบบนั้นแต่องค์กรศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีบทบาทมากขึ้นปปช.มีบทบาทมากขึ้นครับแต่ว่าไอ้พรรคเล็กๆเนี่ยเราชอบนะชอบคือชอบว่าคือเวลาจะเขียนกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยต้องถามก่อนว่าประเทศเรามีปัญหาอะไรถึงได้มีแบบนี้ทำไมรัฐธรรมนูญเปลี่ยนบ่อยจังมีอะไรเพราะว่าคนมีส่วนหนึ่งยังเชื่อว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้การเมืองมันดีขึ้นหรือเลวลงความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งต้องยอมรับเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าในสังคมในตามกฎเกณฑ์การอยู่กันเป็นรัฐเนี่ยมันต้องมีกฎหมายสูงแล้วก็แต่กฎหมายแก้บ่อยๆนี่มันทำยังไงครับมันกฎหมายแก้บ่อยๆนี่มันจะมาจากเหตุของพฤติกรรมของคนที่ไปใช้กฎหมายแล้วไอ้คนก็เลยคิดว่าเห็นไหมเพราะมีคนไปฆ่าคนก็เลยเอากฎหมายว่าถ้าฆ่าคนอื่นต้องตายตกไปตามกันแต่จริงๆแล้วมันก็ยังฆ่าอยู่นะมันเป็นพฤติกรรมของคนและพฤติกรรมของคนเนี่ยบางทีต้องใช้เวลาแต่ว่ากฎหมายโอเคแหละก็เป็นส่วนหนึ่งพูดโดยสรุปว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยจะไปเที่ยวบอกว่าประเทศนั้นรัฐธรรมนูญสั้นรัฐธรรมนูญยาวมันไม่ได้อะมันต้องดูว่าคนในประเทศของคุณเป็นยังไงที่คุณมีชัยใช้คำพูดตรงที่ว่าก็แล้วแต่จริตของประเทศนั้นๆที่มาที่ไปจะไปเอาเยอรมันฝรั่งเศสอะไรมันไม่ได้เพราะว่าในทางการเมืองในทางสังคมวิทยามันจะมีประวัติศาสตร์เห็นไหมประวัติศาสตร์เอเชียเนี่ยเอากว้างๆเลยนะมันก็ต่างกับประวัติศาสตร์ยุโรปแค่นั้นกลับไปที่ผมตั้งคำถามก็คือรัฐธรรมนูญฉบับร่างนี่เพิ่มศักยภาพพรรคขนาดกลางแล้วคุณสมศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วก็พรรคขนาดเล็กก็ไม่ได้มีปัญหาถ้าดูแล้วนะพอวิเคราะห์พอลงในรายละเอียดเนี่ยอย่างการเขียนเรื่องบัตร1ใบใช่ไหมพอขีดแล้วก็จะไปนับยังไงเลือกทั้งปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อพรรคแล้วก็เลือกทั้งเขตแล้วก็อันนี้เขียนว่าคนจะสมัครลงบัญชีรายชื่อพรรคได้จะต้องสมัครเขตด้วยนะ
ของเดิมไม่มีนะแล้วในพรรคเล็กๆบางทีไม่อาจจะไม่มีเงินใช่ไหมมันก็สมัครแต่ปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อไม่ลงเขตก็ได้แต่อันนี้ต้องลงเขตนะแล้วเวลาลงเขตเนี่ยเอาทั้งหมดมานับนะก็ต้องลงหมดคือคะแนนไม่ได้ถูกทิ้งไปไม่ได้ถูกแต่เอามาอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์อีกแล้วก็ต้องลงทั้งหมดนะพอลงทั้งหมดแน่นอนแหละคนที่ลงมากได้คะแนนเล็กคะแนนน้อยทั้งประเทศก็ย่อมได้เสียงมารวมกันมากโดยสรุปว่าเช่นสมมติว่าคนมาใช้สิทธิ์สัก40ล้านเนี่ยนะครับ40ล้านเนี่ยถ้าตามนี้ก็เฉลี่ยคนละประมาณ80,000เสียงถ้าลงทั่วประเทศปาร์ตี้ลิสต์นับกันแล้วถ้าใครได้ 80,000 เสียงเนี่ยก็อาจจะได้คนชอบอย่างนี้พรรคเล็กชอบพรรคเล็กเนี่ยเนี่ยลักษณะเนี่ยแต่พรรคเล็กจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันต้องส่งลงทุกเขตมีทั้งข้อดีข้อเสียเป็นข้อเสียเลยเพราะว่ามันเป็นไปมันพัฒนาการเมืองเป็นไปไม่ได้อยู่ๆถึงเอาคนมาลงทุกเขตลงได้แต่คนไม่มีคุณภาพหรอกลงให้ลงอ่ะลงให้มันครบอ่ะเพื่อจะเอาคะแนนมาบวกกันไอ้บ้าบอก็นับไปพรรคใหญ่ยังหาไม่ได้เลยวันนี้หาคนที่มีคุณภาพพรรคใหญ่ก็เอาเชื่อไหมล่ะ 20% หาไม่ได้เลยถ้าพูดถึงมาตรฐานทางการเมืองที่ควรจะเป็นนักการเมืองที่เป็นไปตามหลักวิชาการงั้นแสดงว่าเลือกบัตรลงคะแนนใบเดียวพรรคเล็กไม่ชอบไม่ชอบแต่พรรคใหญ่ก็จะไม่ชอบพรรคใหญ่ก็จะโดนตัดเช่นพรรคใหญ่ได้เขตอยู่แล้วนะผมว่าเขต20คนพอไปรวมคะแนนแล้วมันคะแนนมันเท่าเดิมก็ไม่เพิ่มปฏิริษีให้เขาครับผมไอ้พรรคใหญ่ก็จะได้ตรงนั้นแต่พรรคกลางๆอ่ะสมมติว่าเนี่ยแต่ละเขตเนี่ยมันเคยลงกันนะข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงให้พรรคกลางๆได้เปรียบทำไมไปคิดออกกันทำไมแสดงว่าไอ้พวกพรรคกลางๆเงียบเลยนะใช่ใช่ที่อยู่พรรคกลางๆที่เคยผ่านมาเราไม่ต้องเอ่ยชื่อละครับแล้วพอจะวิเคราะห์การเมืองอะไรไปให้ลึกก็จะเข้าใจประสบการณ์ของผมที่รู้จักกับคุณสมศักดิ์กฤษสุขมาในฐานะที่เคยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ครับแล้วก็จำได้ว่าตอนที่ลงกทม.ใช่ไหมฮะหาใครไม่ได้ก็ต้องไปสรรหาจนได้ซึ่งบางทีมันไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะเลยและนั่นขนาดว่าเลือกแล้วแล้วก็ยังได้ไม่ได้ครบด้วยก็ยังไม่ครบด้วยแล้วก็มันไม่ได้อ่ะไม่ได้แล้วขณะที่แบบละพยายามมาฝึกมาแต่ว่าถามจนเป็นหัวหน้าพรรคเชื่อไหมบอกกลัวว่ามันจะไปโกงเขาอีกนะเวลาได้แล้วนะวิตกกังวลมากกลัวจะไปโกงอีกแล้วทีนี้มันเสียชื่อซึ่งประสบการณ์ตรงนั้นมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในคราวนี้ใช่เพราะว่าพรรคการเมืองปกตินะเป็นพรรคในเชิงอุดมการณ์นะเขาบางทีเขาได้ทีละคนสองคนเขาได้มาเป็นสิบครั้งเลือกนะแต่เขาถ้าอุดมการไม่เข้าเขาไม่รับคือเขากรองแล้วกรองอีกคนจะจัดลำดับขึ้นมาเป็นระดับที่จะลงสมัครเลือกตั้งนี่ต้องฝึกต้องอบรมต้องเช็คนิสัยใจคอดูที่ถือเงินแล้วโกงไหมไอ้นี่ยังเงินเห็นอมอยู่เนี่ยแล้วจะไปลงไปสมัครแล้วมันไม่พังหรอแต่พักเล็กก็คือจำนวนคนที่มาเข้ามาให้เรากรองให้มาเลือกก็น้อยแล้วแต่ละคนนี่ไม่รู้ว่าเสือสิงกระทิงแรดจากไหนกันบ้างมาก่อนแล้วเวลาจะลงสมัครกันไหมค่าสมัครเท่าไหร่แล้วแต่ละคนต้องมีเงินเท่าไหร่ฉะนั้นคำว่ามีเงินแค่ล้านสองล้านนี่ไม่ต้องไปเลิกพูดครับเราดูที่สสเนี่ย500คนเอาแล้วไม่ต้องมากค่าสมัครเนี่ยทั้งค่าถ่ายรูปค่าอะไรคนละ 20,000 20,000 เอา500คูณ 20,000 เข้าไปเท่าไหร่ครับค่ามันเข้าไป10ล้านแล้วใช่มั้ยใช่แล้วแค่ค่าถ่ายรูปยังไม่มีอะไรเลยแล้วทีนี้ไอ้พรรคเล็กๆที่ว่ามีอุดมการณ์ไม่มีเงินแต่อาศัยว่าเพื่อลงไปเพื่อแสดงจุดยืนให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองในอนาคตอันยาวไกลนะไม่ใช่บอกว่าลงไปเพื่อจะเป็นสสเพื่อจะได้ไปเงินเดือนเพื่อจะเท่มีสายสะพายมันไม่ใช่คิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นพรรคที่มีอุดมการณ์เนี่ยมันก็ไปไม่รอดไปไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นไอ้พรรคที่กลางๆกันไหมสมมติว่าเนี่ยเขตเดียวเบอร์เดียวใช่ไหม350เขตไอ้พรรคใหญ่เนี่ยมันได้ไปแล้วคนได้คะแนนสมมติว่าได้แสนหนึ่งแต่พรรคเล็กนี่มันได้ 80,000 ไอ้พวกนี้จะได้เพิ่มขึ้นเยอะเมื่อเพิ่มขึ้นเยอะแล้วอันนี้คำนวณไว้ได้เลยพอถึงวันนั้นเนี่ยหลังจากเลือกตั้งถ้าเป็นตามนี้นะตั้งยังไม่ปรับแก้นะไม่มีพรรคไหนได้เสียงข้างมากแต่จะมีไอ้พรรคกลางๆบางพรรคเนี่ยจะได้เสียงที่มากขึ้นและพอไปรวมได้กัน 2-3 คนก็มาตั้งรัฐบาลนะก็จะเป็นรัฐบาลว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยดูแล้วว่าพรรคการเมืองที่ไหนจะได้เป็นรัฐบาลพอจะดูออกทีนี้เราก็จะเห็นว่าคือก่อนหน้านี้หลายสิบปีที่แล้วบอกว่าพรรคการเมืองอ่อนแอเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลผสมกันเยอะเหลือเกินแล้วพอจะมาเป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวหรือน้อยพรรคที่สุดก็ไม่ดีอีกโกงอีกทีนี้จะกลับไปสู่วังวนเดิมใช่ไหมฮะ
มันก็ไปกลับไปที่เดิมแต่นี่กระแสเวลาประชาชนไม่พอใจนี่ความรุนแรงความไม่พอใจจะทวีคูณอันนี้เป็นลักษณะไดอะเล็กติกเราเรียนทฤษฎีเรื่องสรรพสิ่งสัมพันธ์อะไรกันเพราะว่าเวลาพูดง่ายๆคนอ่ะ1 2ไม่พอใจ3จะแรงขึ้นแรงขึ้นมันเป็นเกลียวคลื่นคนละวัดเลยมันเป็นเกลียวคลื่นแล้วทีนี้มันก็กลับมาที่เดิมอีกประเด็นก็อยู่กันอย่างประเด็นนี้พรรคสังคมประชาธิปไตยไทยจะค้านหัวชนฝาเลยไหมเรื่องของก็ได้นำเสนอไปแล้วว่าที่เราเสนอก็ที่จริงปฏิริษีก็นับตามเดิมครับนะนับตามเดิมแล้วก็ใครให้เขาลงไปตามที่เขาจะนะลงปฏิริษีได้เขาไม่จำเป็นต้องไปลงเขตก็ได้เรียกว่าลงบ้างก็ได้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมเพราะอะไรเพราะต้องการให้การเมืองคือการปฏิรูปนี่ต้องทำให้การเมืองใหม่ๆที่มีอุดมการณ์นี่มันเกิดการพัฒนาแต่มันพัฒนาไม่ได้ก็ตายไปเองแหละแต่ถ้ามันพัฒนาได้ก็ต้องใช้เวลาก่อนหน้านี้คุณสมศักดิ์พูดถึงเรื่องของเงินแต่ละคนต้องใช้แล้วก็อย่างน้อยล้านสองล้านเท่านั้นมันจะไม่พอแล้วสิเงินที่เวลาเราเสียภาษีเราต้องติ๊กของพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยนี่เลขอะไรนะ076จำไว้ดีๆนะ076มันพอไหมสำหรับก็ไม่พอหรอกแต่ว่าถ้าไม่โกงกันนะแต่ต้องออกแบบเรื่องการเรื่องใหญ่ที่สุดนะอันนี้ก็เคยในปี40นี่ก็เป็นคนหนึ่งนะที่เข้าไปจัดทำร่างรัฐธรรมนูญครับตอนนั้นอาจารย์ลิขิตธีระเวคินนี่เป็นหัวหน้าพวกเราเป็นชุดอนุเนี่ยที่เรียกว่าเป็นชุดที่ตั้งแท่นเลยฉะนั้นในหลักการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถามว่าเคยร่างแล้วก็วิธีการก็คือว่า1เรารู้ว่านักการเมืองมันโกงเนี่ยทำอย่างไรให้คนเข้าสู่อำนาจรัฐนี่เข้าโดยสุจริตยุติธรรมนี่เรื่องนี้นะเรื่องนี้มันจะไปอยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งถ้าเรื่องใหญ่นะถ้าคุณทำยังไงล่ะคุณออกแบบยังไงอย่าให้เขาโกงออกอะไรยังไงให้เขาโกงแล้วดำเนินการได้และ2ออกแบบอย่างไรที่บอกว่าให้คนดีๆเข้าได้ก็คุณอย่าให้เงินมาเป็นใหญ่ไม่โกงจริงแต่ว่าหาเสียงเลือกตั้งพรรคนึงไม่จำกัดไอ้พรรคนึงมีเงินแค่5ล้านไอ้พรรคนึงมีเงิน1,000ล้านไอ้พันล้านมันก็เอาไปโฆษณาทุกวันฉะนั้นมันต้องออกแบบอันเนี้ยก็เคยทำวิทยานิพนธ์เสนอกกต.ไปแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยได้กำหนดอะไรยังไม่ได้พูดตรงนี้แต่ว่าตรงนี้จริงๆถ้าจะทำนะมันต้องอยู่ในกฎหมายเลือกตั้งแต่ว่ากฎหมายแบบนี้มันไปดูในรัฐของประเทศญี่ปุ่นนี่ตอนทำวิทยานิพนธ์ตอนไปเรียนที่กกต.นี่ก็ส่งไปให้แล้วนะว่าคือการเลือกตั้งเนี่ยเห็นว่าญี่ปุ่นก็17-18วันก็แล้วเขาไม่ต้องจะปักป้ายทั่วไปเลยแล้วก็ป้ายเล็กๆขนาดใหญ่กว่า A4 หน่อยเดียวเองป้ายนี่คือต้องทำเท่ากันทำเท่ากันแล้วตัดติดตรงไหนก็ติดที่เดียวกันครับผมนะพูดง่ายว่ากกต.ทำให้เสร็จอ่ะไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะแล้วแปะมันทุกเสาไฟฟ้าไม่ได้เลยรุ่งขึ้นมันตั้งแต่วัวจดท้ายไม่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เขามีเป็นที่มีสื่อทุกคนเสมอภาคมีสื่อแล้วก็ให้ไปออกสื่อสมมติว่า10นาทีทุกพักเล็กพักน้อยต้องได้นาทีเท่ากันห้ามซื้อเวลาจับหมุนเวียนกันไปไม่ได้แล้วเวลาไม่นานก็ถือว่าคนจะทำความดีให้ประชาชนคุณต้องทำมานานแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันจะไปอยู่ในกฎหมายเลือกตั้งอยู่ในกฎหมายเลือกตั้งแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันพอตัวใหญ่นี่มันบล็อกไว้เนี่ยว่าถ้านับคะแนนแบบนี้บล็อกไว้แล้วเนี่ยแบบนี้เสร็จครับผมนะแต่ว่าถ้าไปอยู่ในกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยเช่นไม่ให้หาเสียงไม่ต้องใช้เงินมากครับกกต.ทำให้หมดไม่ต้องไปนั่งจับใครนะแล้วก็เป็นส.ส.นี่ห้ามแจกห้ามทำบุญห้ามให้เงินไม่ว่างานอะไรแล้วก็ห้ามรับฉะนั้นเดี๋ยวนี้บอกว่าเนี่ยไม่ตังไม่พอเนี่ยงานเยอะก็พอไปงานศพงานโน่นงานนี่ต้องไปจ่ายเขาเยอะแต่ถ้าห้ามแบบนี้เนี่ยก็ห้ามอ้างได้ว่าเป็นคนประชาชนน่ะถูกรับใช้มาทำเพราะนั้นจะไปรับก็ไม่ได้ไปเอาก็ไม่ได้ครับ มันจะจบเดี๋ยวเราจะไปตามกันถ้าแก้แบบนี้นะมันจะเรียกว่าปฏิรูปทางการเมืองทำให้คนที่เข้าสู่อำนาจถ้าโกงนี่ก็โอเคนะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนี่อันนี้พรรคใหญ่เขาไม่เห็นด้วยเหมือนกันเขาว่าแรงแต่เราเอาแต่ละเอาเพราะเราไม่เราเบื่อคนโกงอ่าแล้วก็เข้าไปแล้วถ้าใช้อำนาจตะโกงเมื่อไหร่เนี่ยประชาชนต้องมีอำนาจฟ้องนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยสิทธิเสรีภาพในการที่จะฟ้องไอ้คนที่มาเป็นลูกน้องประชาชนแล้วไปทุจริตแต่ว่ากฎหมายนี่ไม่ได้มีเห็นไหมแนวนโยบายของรัฐในรัฐธรรมนูญที่ร่างมาเนี่ยเกือบทุกฉบับแหละบอกว่ารัฐจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้และก็ไม่เป็นเหตุแห่งให้มีการฟ้องร้องรัฐโอ้ยแต่เขียนไว้ก็มีหน้าที่ยังไงฝ่ายค้านก็ไปว่ากันในสภาให้คนเห็นแล้วก็ไปสู่ทางการเมืองบ่าเมื่อเป็นอย่างนี้เที่ยวหลังก็อย่าเลือกแต่ว่าเวลาเลือกก็เอาเงินไปแจกก็เลือก คือประเทศไทยนี่มันหนักหนาสาหัสที่สุดในโลกนะ
เรื่องการแจกเงินจะมันเป็นวัฒนธรรมบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้เราดูองค์ชันจูจีไหมครับองค์ชันจูจีมีตังค์ไหมจะได้ไหมเนี่ยถ้าพม่าเนี่ยถามคนงานเนี่ยพวกเราก็อยู่ใกล้ชิดกับคนงานที่นี่พอเขาเลือกตั้งเข้าไปเขาบอกไม่มีวันซื้อเขาได้ทั้งที่เขาจนมากนะเซ็นไปหมดเขามาทำงานที่นี่เขาจนมากนะลำบากมากก็กลับสังเกตไหมวันเลือกตั้งนี่ไปเกลี้ยงเลยแม้กระทั่งเด็กอยู่ตามร้านขายข้าวแกงเนี่ยลุงถามไปไหนไปเลือกตั้งไปแล้วเอาจากจีก็จะคือไอ้พวกคนซื้อมันคงปวดหัวเพราะว่าคนพม่าก็มาอยู่เมืองไทยเยอะก็จะซื้อเสียงกันยังไงล่ะใช่ไหมผมว่ามันหมายความว่าในบ้านเขาก็ซื้อไม่ได้ในบ้านเขาก็ซื้อไม่ได้แต่ว่าคนที่นี่มันก็เราสะท้อนคนที่นี่ก็ไม่ได้ในบ้านเขาถ้าได้เขาจะไม่ถล่มทลายขนาดนั้นแล้วต้องสูสีกว่านั้นเห็นไหมเขาได้ไปเกือบหมดเลยครับอันเนี้ยเห็นไหมจะบอกว่าจนแล้วเพราะคนจนมันก็อาจจะไม่ใช่ตลอดไอ้นั่นก็จนกว่าเรามันสะท้อนอะไรบางอย่างได้มันเป็นวัฒนธรรมที่ว่าพรรคการเมืองนี่ไปสร้างไว้ครับไปสร้างไว้แล้วกลายเป็นบุญคุณเป็นบุญคุณและบุญคุณต้องทดแทนกลายเป็นเรื่องโดยไม่เข้าใจว่าเขาไปเข้าไปแล้วเวลาเขาโกงเอาเงินมาเนี่ยเขาโกงมาพันมาให้เราบาท2บาทแล้วเขาก็รวยขึ้นเนี่ยและนี่คือเหตุผลที่การที่จะแก้รัฐธรรมนูญการออกแบบเลยต้องออกแบบเน้นว่าการเข้าสู่อำนาจต้องสุจริตเข้าไปแล้วการใช้อำนาจก็ต้องธรรมาภิบาลต้องตรวจสอบโปร่งใสคุ้มค่าถ้าเห็นโกงเมื่อไหร่ประชาชนเป็นผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีฟ้องร้องรัฐได้ก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญฉบับเก่านี้ต้องให้องค์กรอิสระยื่นใช่ไหมฮะใช่ตอนนั้นเขามีสารรัฐธรรมนูญตีเรื่องที่มีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่ทุจริตจำได้ไหมครับผมแล้วก็ต้องไปให้อัยการแต่พออัยการไม่ฟ้องตอนหลังประชาชนก็ไปฟ้องศาลก็รับก็พรรคตอนนั้นรู้สึกพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเนี่ยเป็นการผิดรัฐธรรมนูญแต่ความจริงในเมื่อประชาชนก็ฟ้องรัฐอัยการก็เป็นทนายแผ่นดินนะทำหน้าที่เพื่อรัฐเนี่ยนะต้องเข้าใจคำว่ารัฐนะรัฐถ้าเป็นประชาธิปไตยในทางอุดมการเนี่ยเพราะว่าเราเรียนมาทางการเมืองก็คือรัฐนั้นต้องเป็นรัฐเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนก็บางครั้งก็งงอัยการเป็นอัยการของใครอัยการการเมืองหรือว่าประชาชนของประเทศชาติก็ของประชาชนนะโดยหลักเพราะนั้นเมื่อเขาไม่ฟ้องประชาชนก็มีสิทธิ์ดีไม่ดีจะฟ้องอัยการก็ได้แต่ว่าร่างฉบับนี้ให้อำนาจประชาชนร่างฉบับนี้ในตอนที่ว่าผู้ใดจะล้มล้างรัฐธรรมนูญจะเขียนว่าต้องไปร้องให้อัยการเหมือนกันแต่ภายใน30วันถ้าอัยการไม่ดำเนินการเนี่ยประชาชนก็ไปฟ้องศาลอันนี้เห็นด้วยไหมอันนี้เห็นด้วย 100% เห็นด้วย 100% นะคือให้อำนาจประชาชนอันนี้เป็นวิตกมากตรงเนี้ย เพราะว่าอะไร เพราะว่าเวลาประชาชนชุมนุมเดินขบวนเนี่ยพวกเราเนี่ยพอเดินขบวนเนี่ยพวกเราไม่ใช่พวกบ้าชอบเดินขบวนนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะเห็นทุกคนยอมรับไหมว่าก็โกงก็ทุจริตและสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมต่อต้านการทุจริตการใช้อำนาจโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญนี่ก็รัฐธรรมนูญก็เขียนก็บางทีแหมรัฐบาลหน้าหนาไม่ไปอะไรเงี้ยแล้วจะทำยังไงอ่ะคือเราเห็นญี่ปุ่นพอผิดนิดผิดหน่อยก็โค้งออกมาขอโทษกันแล้วก็ลาออกเลยแล้วพอเราไปฟ้องใช่ไหมเราพอเราไปฟ้องก็บอกว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายเอาง่ายๆนะกกต.เนี่ยจำได้ไหมที่ศาลต้นตัดสินบอกว่าติดคุกกันหมดแล้วศาลอุทธรณ์ก็ติดคุกแต่พอเจอศาลฎีกาศาลฎีกาเนี่ยบอกว่าผู้ฟ้องตอนนั้นน้องถาวรไปฟ้องบอกถาวรไม่ใช่ผู้เสียหายคุณถาวรเสนียมไม่ได้ผู้เสียหายเห็นไหมตามกฎหมายเพราะไม่เสียหายก็จบแล้วไอ้เล่นที่ขังคุกไปแสดงว่าเขายังไงแล้วเขาจะมองกระบวนการยุติธรรมของเราเป็นยังไงล่ะก็เป็นสิทธิ์ของศาลนะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ตัดสินไม่เหมือนกันได้เป็นทฤษฎีกฎหมายไงครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าประชาชนเป็นผู้เสียหายเนี่ยก็ไอ้คำว่าไม่มีอำนาจฟ้องมันมีอำนาจไงถ้ามีอำนาจฟ้องไอ้กกต.พวกนี้ก็ติดคุกมันก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเพราะไม่ใช่เรื่องบุคคลนะไม่ใช่เรื่องระหว่างนายกกับนายขอแย่งที่ดินกันครับแต่ระหว่างประชาชนไปฟ้องนี่ประชาชนไม่ได้สักบาทหนึ่งนะแต่ไปฟ้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินเงินเดือนก็ไม่ได้กินเลยนะประชาชนเนี่ยไม่คือผมมองอย่างนึง ผมมองในส่วนไม่มีรถประจำตำแหน่งไม่ได้กินไม่มีเบี้ยประชุมไม่มีอะไรสักอย่างไปแต่ก็ถูกเสี่ยงไปด้วยเพราะความที่ต้องการจะทำหน้าที่พลเมืองดีก็ตามรัฐธรรมนูญเขียนนะก็ให้มีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้นะซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยแล้วรักษายังไงอ่ะฟ้องก็ไม่ได้ชุมนุมก็ไม่ได้ชุมนุมก็โดนอีกเนี่ยใช่ไหมตกลงจะทำยังไงอ่ะอธิบายหน่อยสิอธิบายหน่อยแล้วร่างนี้มันบอกไหมอ่ะมันมีทางออกไหมร่างนี้ก็ที่เขียนเอาไว้นะว่าถ้าไปเห็นว่าใครใช้อำนาจโดยไม่
เป็นไปตามวิถีทางอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าไปยื่นอัยการถ้าอัยการไม่ถ้าอัยการก็ไม่ดำเนินเลย30วันแล้วเราก็ฟ้องต่อศาลนูนโดยตรงได้อันนี้ก็เป็นทางออกที่ถือว่าดีครับผมอันนี้สิ่งที่ดีอ่ะเรามาสู่เรื่องของนายกคนนอกที่พรรคการเมืองต้องเสนอเลยว่าถ้าจะเลือกพรรคนี้จะมีนายก1 2 3แต่ว่าล่าสุดก็เห็นคุณวิชัยก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเอาคนนอกก็ได้เอาคนในพรรคก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยการเสนอตัวหมายเลข1 2 3ของนายกไปเลยเห็นด้วยไหมครับอันนี้ในความเห็นตัวเองเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นใหญ่เป็นแต่ว่าสำหรับนักการเมืองที่อยู่อาจจะรู้เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะเป็นความยุ่งยากแต่ว่าสำหรับประชาชนแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับฉะนั้นเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองล้วนๆฮะเพราะว่าของเดิมก็เหมือนกันเขียนว่าต้องเสนอนายกมันเป็นดูแล้วเป็นยูโทเปียแล้วยังไงอุดมคติเกินไปเป็นยูโทเปียทั้งที่ไม่ได้ก็ต้องเสนอเพราะว่าพอเวลาอับมีปลายเขาก็ต้องเสนอครับทั้งที่รู้เนี่ยว่าเสนอไปก็ในสภาเนี่ยก็พวกเองยังไม่เอาเลยในพรรคอ่ะแต่ว่ากฎหมายบอกให้เสนอซึ่งไอ้อย่างเนี้ยมันอันตรายก็เหมือนกับที่บอกว่าเนี่ยต้องส่งเลือกตั้งให้เยอะแต่ว่าคนเลือกตั้งมันไม่มีคุณภาพอ่ะพรรคเล็กอย่างพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยจะทำไหมจะยังไงถ้าถามว่าหาคนได้ไม่หาได้นะแต่หาได้แต่ว่ามีคุณภาพคงไม่ทำเพราะว่าเราเป็นอุดมการณ์ไม่ใช่พวกกะเรียกกะราดที่บอกทำให้มันได้ไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะต้องเสนอต้องเสนอแต่ว่าจะต้องเสนอจนครบตามที่เขาบอกไหมครับนายกใช่ไหมอันนี้3คนครับซึ่งความจริงหมายความว่าเวลาสมัครและเสนอถ้าเขากฎหมายเขียนก็ต้องทำก็ต้องทำแต่ว่าหมายความว่าถ้าเวลาไปลงเลือกตั้งเนี่ยนะที่บอกว่าไม่เอาด้วยเนี่ยถ้าคนไม่ได้เรื่องเราก็ไม่ส่งอ่ะถ้าเราเห็นว่ามันไม่ได้เรื่องแล้วไม่ใช่ส่งเพื่อให้ได้คะแนนมานับเพื่อให้ได้ส.ส.สักคน2คนอย่างนี้มันโกหกตัวเองแล้วมันทุจริตในเชิงจริยธรรมคุณธรรมครับนะที่นี่คุณทำไปเพื่อให้ได้ไปนั่งอยู่ในสภาใช่ไหมแต่คุณไม่ได้คิดเรื่องการเป็นการเมืองต้องไปให้การศึกษาประชาชนให้ประชาชนเรียนรู้ให้รู้จักเลือกคนให้เข้าใจว่าการเมืองนี่เกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองตั้งแต่เกิดจนตายยังไงไอ้เรื่องนี้มันใหญ่กว่าไม่มีส.ส.ยังทำได้พรรคการเมืองยังทำได้ครับดังนั้นเวลาสังเกตไหมพวกกฎหมายบางเที่ยวที่แล้วก็อันนี้ไม่ดีไปบีบถ้าลงเลือกตั้ง2ครั้งไม่ได้ก็ยุบประยุกต์ก็ทำไมล่ะครับประยุกต์ก็ทำไมยุบมันจะพัฒนาการได้นั่นแสดงว่าขอให้ได้พวกสุกเอาเผากินไอ้พวกตั้งการเมืองมาก็เอาเงินมาตั้งเป็นบริษัททางการเมืองก็หาประโยชน์กันไอ้เนี่ยกฎหมายก็เอื้อประโยชน์ให้ไอ้คนที่ไม่ได้เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองนี่เข้ามาสู่อำนาจรัฐมากขึ้นแล้วก็เกิดอยู่แบบเนี้ยเกิดอยู่แบบเนี้ยแล้วใครไปตีความแบบเด็กๆช็อตสั้นๆบอกว่าแสดงว่าคนไม่เอาคุณแล้วคุณรู้ได้ยังไงประธานาธิบดีลิงคอล์นเลือกตั้งทั้ง11ครั้งนะ oh. เลือกครั้งแรกไม่มีสักคะแนนก็ไม่เห็นต้องไปเอาคนนอกมาคือไม่ใช่บอกว่าถ้าเลือก2ครั้งไม่ได้แล้วเที่ยวหน้าก็อย่ามาลง มันไม่ได้นะในเรื่องมันไม่พัฒนาพรรคการเมืองแต่นี่เรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่างที่เขาพูดก็ถูกนะพวกเรานี่เคยไล่รสช.ปี34จำได้ไหมครับหมอไม่รู้ทันไหมตอนนั้น35ได้นะแล้วก็เป็นแกนนำนะตอนนั้นสมาพันธ์ประชาธิปไตยลุงก็เป็นแกนนำหนึ่งใน7เหมือนกันมีพี่รองด้วยนี่แหละจำลองสีเมืองนี่ไปได้กันแล้วก็ตอนนั้นทำข่าวอยู่แล้วก็เราก็บอกนายกต้องมาจากเลือกตั้งธงของเราตอนนั้นนักวิชาการเหนือเราก็เป็นการเรียนรู้นะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงนี่นายกมาจากเลือกตั้งโกงขนาดไหนที่ผ่านมาใช่ไหมก็ไม่ใช่ด้อยสางัดไหมสางัดที่สุดในประวัติศาสตร์ไอ้ที่ทหารเพราะว่าเขากลายเป็นความชอบธรรมไปเลยไงก็เลือกฉันแล้วไงแล้วเสร็จแล้วเรามาบอกว่าพอเรามาทำจริงเกิดนายกมาจากการเลือกตั้งโกงขึ้นมาแล้วเราบอกว่าถ้านายกมาจากคนนอกเนี่ยมันจะกลายเป็นความล้าหลังเนี่ยมันยังไงแสดงว่าคุณยอมรับว่าไอ้ที่มาจากการเลือกตั้งถ้ามาแล้วไม่โกงเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่เอาเนี่ยแสดงว่าผิดหมายถึงว่าคุณสมศักดิ์ไม่ได้รู้สึกอะไรว่าจะนายกจะมาจากการเลือกตั้งหรือคนนอกไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าไม่ใช่สาระเพราะว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นเพราะว่าต้องเข้าไปเข้าให้ส.ส.ในสภารับรองรับรองคืออันนี้เนี่ยในวงการแรงงานโลกเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผู้นำแรงงานระดับโลกเนี่ยระดับกรรมการองค์กรแรงงานต่างๆนะถ้าสภาพแรงงานนั้นๆเขาเสนอเนี่ยคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นกรรมการ
แต่ว่าอยู่ในวงการที่เขาเห็นว่ามีความรู้เขาก็รับรองขึ้นไปคนนี้ก็สามารถเข้าไปเป็นผู้นำระดับสูงได้เชิญขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นคนไปรับรองขึ้นมาอีกทีครับผมนะแต่ต้องมีองค์กรพื้นฐานรับรองไปนะองค์กรหลักรับรองไอ้นี่คนที่เป็นส.ส.ดันไปรับรองและตัวเองไม่รับรองหัวหน้าพรรคตัวเองก็มีถึงเขียนไม่เขียนไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการที่คุณสมศักดิ์เป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้ไปติดว่าเอ๊ะฉันจะต้องได้เป็นนายกถูกไหมฮะไม่ได้ติดไม่ได้ติดนะเพราะไม่ใช่แต่ว่าถ้าเราได้เสียงข้างมากแล้วคนไม่เลือกเราเนี่ยก็แสดงว่ามันจะเป็นหัวหน้าพรรคได้ยังไงนั่นไงมันควรจะก็ค่อยไปตามลำดับขั้นก่อนใช่ฉะนั้นจะไม่ต้องไปกลัวอะไรตรงไหนไม่แตกต่างกันจะมาเนี่ยมาแล้วเขาได้เสียงข้างมากแล้วบอกว่าทีมนั้นไม่เลือกฉันกลับไปเลือกคนนอกมาไม่รู้เป็นใครครับผมแล้วยังไงในจิตสำนึกของคุณนะเป็นตอนนี้เป็นการตัดสินใจของพวกคุณแล้วใช่ไหมใช่คุณไม่ต้องค้านนี่คุณไม่เอามาก็จบมันจะมาได้ยังไงครับคนนอกอะนะใช่เนี่ยคุณนายกเป็นหัวหน้าพรรคทีมคุณได้มา 2-300 คนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณไปเชิญนายเอมาคุณจะรู้สึกยังไงแล้วพวกคุณมีมติยกพวกคุณบ้าหรือเปล่านี่คุณด่าตัวคุณหรือคุณด่าใครนะให้ลองดูซิว่าถ้าเกิดวงจรแบบนี้คุณจะรับตัวเองได้ไหมใช่แต่ว่าตัวนี้คืออันนี้เป็นสังคมไทยนะนี่เขาเรียกว่ามาจากความเป็นจริงภาษารัฐศาสตร์เขาบอกว่าภาวะวิสัยต้องสอดคล้องกับอัตวิสัยภาวะวิสัยต้องหมายความว่าสภาพความเป็นจริงนี่คุณจะทำอะไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริงก็ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยอันนี้มันป้องกันการทหารที่อำนาจได้นะสมมติว่าเหตุการณ์ขนาดนั้นมันคุกรุ่นและถ้าไอ้ตานี่ถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคก็ตามถ้าขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเหตุการณ์มันจะดูเลวร้ายค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ไม่มีใครรับเกิดว่ามีคนไทยอยู่คน2คนที่ขวายคว้านขวายรัฐบาลขวายไหนเขาก็รับได้ค่อยว่ากันเนื่องจากมันวิกฤตแต่ให้มันเป็นไปตามคันลองของมันก่อนเมื่อมันวิกฤตครับมันวิกฤตเต็มที่แล้วครับผมแล้วก็วันนี้ขึ้นมาปัญหาประเทศชาติมันเบาบางลงก็เป็นประโยชน์แต่ว่าปัญหาวิกฤตนี่มันเกิดจากใครเวลาพูดเรื่องตรรกะมันต้องย้อนกลับก็พวกคุณอย่าไปทำให้มันเกิดสิเรื่องที่เกิดเรื่องใหญ่ที่วิกฤตในประเทศนี้ในเรื่องอะไรล่ะเราถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้ก็แย่นะไม่ใช่เรื่องอคติส่วนตัวนะไม่ใช่เราเป็นเครื่องมือของพรรคฝ่ายนู้นฝ่ายนี้นะแต่เรื่องเพราะคุณโกงเนื่องจากนักการเมืองที่ได้อำนาจมาแล้วโกงปัญหาวิกฤตถ้าคุณไม่โกงทุกอย่างจะไม่เป็นแบบนี้ไม่มีเลยนะไม่เป็นเลยพวกเราที่ออกไปเดินกระบวนเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะจะไม่ใช่เรื่องอื่นแล้วเห็นชัดๆไอ้สิ่งที่พูดไปเนี่ยมีกระบวนการยุติธรรมในตัดสินไปแล้วเกือบหมดถูกทั้งหมดไม่มีผิดอะไรแล้วจะให้ทำไงเนี่ยดังนั้นคุณก็แก้ตรงนี้แก้ตรงนี้ช่วยกันถ้าเรามีสามัญสำนึกไม่ใช่อยู่ที่รัฐธรรมนูญนะแค่ทุกคนบอกว่าเอาละการโกงเนี่ยนะรวยไปก็อยู่ไม่สุขหรอกมานั่งปรงแล้วมานั่งพิจารณาที่ต่อไปนี้เราอย่าโกงดีกว่าสงสารบ้านเมืองสงสารเราได้รับบทเรียนอะไรมาเที่ยวที่แล้วเห็นไหมพอเราโกงก็เดือดร้อนกันหมดเนี่ยเห็นไหมลูกเด็กเล็กแดงก็เดือดร้อนนะถึงมีเงินก็เดือดร้อนนั่นแหละทุกกว่าเราเองนะนะดังนั้นเรียนรู้สิเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้แล้วต่อไปก็จะไม่ทำครับที่พูดกันแบบคนไทยประนีประนอมบอกก็โกงน้อยๆหน่อยใช่ไหมแต่พวกเรานี่ไม่เห็นด้วยเอาทีเดียวให้คุ้มคืออย่าทุจริตปัญหาก็หมดทีนี้เวลาเขามาพูดเรื่องประเด็นเนี้ยเขามีนัยยะในทางการเมืองพรรคใหญ่ครับคือเขาต้องการจะครองอำนาจที่มีอยู่แต่เดิมไม่มีใครอยากจะสูญเสียครับไม่มีใครอยากจะลงจากอำนาจเพราะว่าเขาติดการเมืองเป็นการเมืองกิเลสนะเป็นการเมืองแบบกิเลสเป็นการเมืองแบบผลประโยชน์ไม่ใช่การเมืองแบบพี่อุทัยพูดการเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์แกพูดสั้นแค่นั้นแต่จริงๆการเมืองคือเรื่องของการใช้อำนาจแจกแจงแบ่งปันทรัพย์สิ่งในสังคมให้เกิดความเป็นธรรมถ้าแปลเนี่ยหลักการการเมืองที่ถูกต้องนี่แปลตามอาจารย์พุทธทาสแบบบางทีการทำงานการเมืองคือการปฏิบัติธรรมนะก็เห็นนักการเมืองปัจจุบันเอามาประโยคแรกเอามาคำแรกจบเลยการเมืองคือเรื่องแบ่งปันผลประโยชน์จบเลยผลประโยชน์ก็จบพอเข้าไปถึงก็เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้เขารู้ว่าเที่ยวก่อนเขาเคยได้เสียงแค่นี้ต่อไปก็จะหายไปหลักคิดของเขาก็คือลึกๆเลยนี่ไม่ต้องสนใจผู้ที่เสียอำนาจก็ต้องการจะกลับมามีอำนาจเพื่อจะต้องการเอาอะไรที่เสียหายไปกลับคืนค้างไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือการฟันธงของหัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยคุณสมศักดิ์โกสัยสุขหลายประเด็นเลยนะฮะที่ฟันธงไปเดี๋ยวเราจะกลับมาสนทนากับท่านผู้นี้ต่อแล้วดูกันนะฮะว่า
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยยังมีประเด็นใดที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบ้างสักครู่เดียวครับกลับเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์วันนี้แขกรับเชิญของเราหัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยยังเป็นประธานที่ปรึกษาสหภาพรถไฟประธานที่ปรึกษาสรสหรือสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์คุณสมศักดิ์โกสัยสุขเราได้ฟังทัศนะของท่านแล้วก็ฟันธงไปไม่ว่าจะเป็นบัตรลงคะแนนใบเดียวนายกคนนอกหรือแม้แต่พรรคขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์อะไรกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องสว.หน่อยนะฮะเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรที่สว.ครั้งนี้เนี่ยมาจากตัวแทนของทุกสาขาอาชีพไม่ได้เลือกตั้งครับผมคือที่จริงที่มานะเห็นด้วยอันนี้เหมือนกับของสมัยอาจารย์บวรศักดิ์นะครับแต่เขาระบุนะว่าอาชีพอะไรบ้างแต่อันนี้ยังไม่ระบุเลยไม่รู้อาชีพอะไร20อาชีพอะไรไม่รู้แต่ของบวรศักดิ์รูปเช่นเกษตรกรแรงงานครับนะชนเผ่าจะชนชาติพันธุ์อันนี้พวกเราเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่อยู่กับคนข้างล่างเนี่ยก็ต้องแรงงานต้องให้คนเหล่านี้ก็มีส่วนร่วมเพราะอะไรคนเหล่านี้คือคนจำนวนมากอันครับอันนี้เห็นด้วยไหมฮะหลักการเห็นด้วยแต่ว่าวิธีการไม่เห็นด้วยว่าเวลาเลือกแล้วมาควายกันดิเอามาปนกันตกลงอีกกลุ่มไปเลือกอีกกลุ่มไอ้แบบนี้มันก็บล็อกโหวตได้มันก็เกิดมาแล้วตอนสภาที่ปรึกษาครับมันไปไขว้กันไปวิ่งเต้นกันคือคนนึงมีหลายสถานภาพคือคนสมมติว่า7คนเนี่ย10คนสมมติว่าทางกระบวนการงานเขาเลือกมาครับแล้วไปเลือกให้คนอื่นเลือกอีกนะตกลงไม่เหลือสักคนไอ้พวกนั้นเลือกกันไปเลือกกันมานี่ไม่ได้ละคนเพราะ20กลุ่มนั้นมันจะเอากลุ่มเดียวก็ได้เออจาก20กลุ่มไขว้กันไปกันมาเหลือกลุ่มเดียวก็ได้ครับผมเหลือ2กลุ่มก็ได้ครับเหลือที่ตกไปก็เหลือแต่พวกนายทุนนักธุรกิจพวกนายธนาคารเกษตรกรก็จริงแต่การเป็นเกษตรกรในทุนโอกาสเข้าไปแข่งขันแต่เมื่อเข้าไป20กลุ่มแล้วหายหมดแต่เห็นด้วยในหลักการแต่วิธีการเขาไปว่ากันแต่ว่าเขาก็ต้องกลุ่มไหนกลุ่มนั้นก็ต้องเลือกมาหรือจะคัดสรรก็ต้องคัดสรรเทียบกับจำนวนประชากรครับผมต้องถามว่าตอนนี้มีผู้ใช้แรงงานเท่าไหร่เอาอัตราส่วนเท่าไหร่ครับถ้า1ล้านเขามี10ล้านคนสมมุตินะก็ต้องให้เขา15ล้านคนครับผมเกษตรกรมีเท่าไหร่ครับประเทศไทยเกษตรกรสมมติว่ามี10ล้านเขาก็ต้องมี10คนครับถ้าจะไม่ถูกมันต้องสะท้อนที่มาแต่ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแล้วก็ต้องให้เขาเลือกกันมาเองครับผมนะหรือว่าจะคัดสรรก็ได้ครับนะก็ไม่ว่าแต่ว่าคัดสรรแล้วมันได้กลุ่มนั้นแน่ครับผมไอ้นี่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ทำมานานแล้วครับผมนะในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีล่ามตั้ง5คนแล้วก็ใช้ภาษาคนละภาษากันอ๋อครับผมแล้วก็แต่งตัวกันมากชนกลุ่มไหนก็มาสัญลักษณ์ของกลุ่มนั้นเลยครับผมแล้วพูดก็มีการแปลกันนี่ประเทศพัฒนาแล้วนะก็ทำมานานแล้วก็นี่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงมากกว่าทุกวันครับตัวแทนเราจริงหรือเปล่าเนี่ยเลือกคุณเลือกนายธนาคารไปเลือกบริษัทยักษ์ใหญ่มันเป็นตัวแทนแล้วเปล่าคุณบอกว่าตัวแทนประชาชนอะไรมาเอาเปรียบเราจะตายเลยขูดรีดมาตั้งแต่ต้นจนจบนายตรงไหนอ่ะใช่แล้วพูดกันก็ไม่รู้เรื่องวิถีชีวิตก็ต่างกันนะพี่น้องชนชาติพันธุ์เนี่ยไหนอ่ะคุณไปรู้ไหมเขาอยู่ยังไงวิถีของเขาคุณไปนั่งเข้าใจไหมว่าชีวิตเขาต้องประสบอะไรอย่างน้อยเขาอยู่ตามชนบทเขาต้องมาพูดว่าเขาต้องการอะไรแล้วคนเราเนี่ยมีภูมิปัญญาดั้งเดิมติดตัวมาคุณอย่าไปยัดไปเอาอะไรไปใส่เขานะไปถามเขาหน่อยนะอันไหนที่เขาไม่รู้ก็มีแต่ว่าเสริมกันทำให้เกิดการพัฒนาแบบเขาเรียกว่าอะไรบาลานซ์ออโตริตี้คือมันเกิดความสมดุลทางอำนาจสภาผัวเมียก็จะไม่เกิดสสมาจากตระกูลหนึ่งสวเป็นผัวเป็นเมียเป็นญาติเป็นพี่น้องใช่อันนี้เราตัดได้อันนี้เห็นด้วยแล้วว่าถึงแม้ในกลุ่มเกษตรกรถ้าคุณมีพี่น้องคุณไปเป็นสสก็ไม่เอาครับผมอันนี้ได้มันก็ยังอยู่ได้เพราะในกระบวนการนั้นมันจัดการได้แต่ว่าอันนี้20กลุ่มไม่รู้กลุ่มอะไรชื่อเดี๋ยวต้องคอยติดตามนี่ยังไม่เห็นนะแต่ว่าของอาจารย์บวรศักดิ์นี่เขาเขียนไว้ชัดเลยใช่ครับผมกลุ่มนี้กี่คนบอกด้วยนะครับกลุ่มนี้กี่คนแม้ก็ยังน้อยหน่อยนะตอนนั้นกลุ่มแรงงาน6คน 6คนยังน้อยถ้าเทียบตัดชวนนะแหละครับแต่ก็ยังหลักการยังได้อยู่ว่ายังไงมันมีแน่6คนนะได้ไปพูดความทุกข์เกษตรกรมีแ
ชนชาติพันธุ์เนี่ยนะพี่น้องชนกะเหรี่ยงชนม้งมีแน่อาจจะคนครึ่งคนแต่ยังดีกว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยมีไม่เคยมีอย่างที่เนี่ยอย่างคนพิการเห็นไหมเขาเอามาคนเห็นไหมของเดิมครับนะแต่เนี่ยมีอยู่คนนึงฉะนั้นถ้าไปเลือกตั้งนะทั่วไปมีโอกาสได้ไหมคนพิการชาติหน้าก็ไม่ได้ไม่ได้แกตั้งที่ไหนมาแต่ได้แต่มาอยู่ในสวในร่างแล้วทำไมแล้วเขาก็ทำงานเต็มที่นะไม่เคยขาดไม่เคยนั่นเลยนะมีอยู่คนนึงชื่ออาจารย์อะไรเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เนี่ยเห็นว่านี่คือประเทศไทยอย่างนี้ถูกแต่ว่าไม่เห็นด้วยว่าเอามาปนมาพันกันแล้วไปเขย่าแล้วเวลามันได้มาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ครับผมการให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญกว้างขวางหลายคนบอกว่าแหมสามารถวินิจฉัยองค์กรอิสระได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับคืออำนาจศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมากเป็นไปหรือเปล่าที่จริงก็ไม่ได้มากอันนี้เห็นด้วยแต่เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าองค์กรอิสระเพี้ยนไปเยอะต้องก็ตบเข้ามาในหลักการบ้างเขียนชัดขึ้นและจากประสบการณ์หลายอย่างที่ผ่านมาเรายอมรับไปว่าบ้านเมืองสงบสุขลงได้เพราะองค์การคนที่ทำงานตอนนี้ต้องคารวะนะปปช.เห็นไหมแต่มากไปหรือเปล่าเนี่ยหลายก็เลยบอกว่าปปช.มันจะมาโดนว่ามันจริงไหมมันจริงไหมครับถ้ามันจริงเนี่ยก็ถูกต้องดังนั้นไอ้หลักคิดที่บอกว่าสอสอสอวอเป็นตัวแทนประชาชนต้องอยู่เหนือองค์กรอันนี้หลักคิดที่ผิดอันนี้หลักคิดผิดแล้วไปตีความผิดบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่มาจากเลือกตั้งเนี่ยคำว่ามาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเวลาเลือกตั้งเลยต้องใหญ่กว่าคนอื่นมันไม่ใช่ไอ้พวกนี้ชอบคิดว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชนจะต้องมีอำนาจเหนือองค์กรอิสระด้วยซ้ำไปองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยเขาจะมีกรอบกฎหมายที่ให้อำนาจอยู่ครับแล้วอำนาจที่เขาให้เนี่ยเราเป็นประชาชนนะก่อนอื่นต้องพูดนะเราเป็นประชาชนเราไม่ใช่เป็นนักเลือกตั้งที่เอาแต่ประโยชน์การที่กฎหมายเข้มงวดในการโกงเนี่ยถ้าเราไม่โกงเรากลัวอะไรไม่กลัวเลยเขาตรวจสอบดีใจมากเลยเขาตรวจสอบจะได้ตรวจมาเถอะไอ้พวกใส่ร้ายป้ายสีมันจะได้หยุดเสียทีครับถ้าตรวจแล้วมันไม่มีอะไรครับแต่ว่าคนที่กลัวตรวจสอบคือคนขี้โกงการวิตกกังวลตรงนี้ก็ร่วนแล้วมาพวกขี้โกงทั้งนั้นพวกไม่โกงไม่วิตกกังวลฉันมาจากการเลือกตั้งฉันมาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นเลือกตั้งแล้วเป็นไงซื้อเสียงมาแล้วเป็นไงที่ผ่านมาเห็นไหมแล้วก็หาว่าอันนี้ลากตั้งเลือกตั้งเป็นภาษาที่เอามาพูดกันทำเป็นเท่ทำเป็นเท่น่าอายที่สุดเลยคุณเลือกตั้งโกงมานะเราเห็นนี่เราไม่ให้เกียรติคุณเลยคุณเข้าใจอ่ะเราเห็นคุณสมเพชคุณนะแล้วเรารู้ด้วยว่าคุณโกงมาเนี่ยแต่ถ้าคุณมาเลือกตั้งด้วยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่จ่ายเงินเลยนี่เราจะกราบเท้าคุณเลยกลัวตัวการตรวจสอบทำไมกลัวทำไมเรารู้เลยว่าคุณเคยทำความดีอะไรมาบ้างในอดีตมันไม่เคยมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่เป็นเรื่องเป็นราวนะการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอ่ะที่ไม่ว่าในยุโรปในญี่ปุ่นผู้นำทางการเมืองในเกาหลีเนี่ยเขาสู้มาจากนอกสภาก่อนนะครับเขาทำกันมาโอ้โหยแต่การเมืองไทยนี่มันเกิดในสภาเนี่ยคนไม่ต้องมากหรอกนะคนเปิดซ่องเนี่ยมันก็ยังได้เลือกตั้งเลยไหนอ่ะบอกว่าเก่งฉลาดใครๆก็รู้ไอ้หมอนี่เปิดซ่องแล้วก็พฤติกรรมเป็นยังไงคนกรุงเทพคนยังเลือกเลือกเพราะอะไรเพราะว่าอิทธิพลของการโฆษณาคนเปิดซ่องไม่รู้ว่าใครล่ะเปิดซ่องอ่างอาบนวดสารพัดหากินแบบทุนหากินแบบคนเทาๆอ่ะคนการเมืองเนี่ยเขารังเกียจเขาไม่มีแบบนี้เลยนะการเมืองที่ในสาระสำคัญของทั้งโลกนะทั้งที่เป็นประเทศที่มันมั่วเลอะเทอะเลยนะประเทศฟรีเซ็กแล้วนะแต่คนการเมืองเนี่ยคุณต้องไม่ใช่หากินแบบนี้คุณต้องไกลจากสิ่งเหล่านี้นี่ประเทศนี้ยังเลือกเห็นไหมครม.ทุจริตที่เขาบอกว่าถ้าทุจริตก็ไม่สมควรอยู่ต่อก็ตัดสิทธิ์ไปเลยแล้วก็ให้ปลัดกระทรวงหรือข้าราชการระดับสูงทำงานแทนไปพลางๆก่อนจนกว่าจะมีครม.หรือว่ารัฐมนตรีใหม่ได้นี่อันนี้เห็นด้วยไหมครับอันนี้ที่จริงมันต้องดูนะถ้าสมมติว่ามันมีกระทรวงมีรัฐมนตรีช่วยไหมล่ะถ้ามันมีก็ต้องเป็นตามนั้นเพราะอย่างน้อยอันนี้อธิบายได้ว่ามันเป็นการบริหารเป็นการบริหารเนี่ยมันต้องมาจากประชาชนคือไม่ให้อยู่ในวาระแล้วอ่ะก็คือไม่ให้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีคนมาแทนอะไรเงี้ยให้ออกไปเลยใช่แต่ว่าถ้าเขามีรัฐมนตรีช่วยก็ต้องให้รัฐมนตรีช่วยแต่ไม่ใช่ถึงปลัดแต่ถ้าไม่มีแต่ว่าก็ต้องมีระยะเวลาครับผมอันนี้กี่วัน60วันจนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามปกติครับผมอันนี้ก็คือว่าอะไรอ่ะเวลาคุณรักษาการเนี่ยคุณออกไปเลยเพราะว่าตอนเลือกตั้งคุณรักษาการใช่ไหมคุณยังแทรกแซงได้ คุณเข้ายังสั่งนู่นสั่งนี่และพวกข้าราชการเนี่ยเป็นประเพณีเหมือนกันมันคำนวณเหมือนกันนะว่าใครจะได้ไม่ได้เริ่ม
เอียงไปทางคนที่ทำท่าจะได้เพราะว่าพอคนได้แล้วมันจะโปรโมชั่นตำแหน่งตัวเองด้วยมันมีหลักแต่ว่าถ้าออกไปเลยนะให้พวกนี้จัดการเนี่ยอันนี้มันก็ดีว่าไม่รู้ว่าเลือกตั้งเท่านี้นะเช่นหมดวาระแล้วนี่ไม่ต้องรักษาการออกไปเลยให้ปลัดทำไปอันนี้ก็น่าจะเป็นก็น่าจะลองครับนะมาถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนบ้างคุณสมศักดิ์ค้างคาใจเรื่องอะไรกับร่างอ๋ออันนี้หลายเรื่องครับเช่นสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญปี50นะเขาบอกว่าร่างฉบับนี้ไม่มีเลยมาตรา67ไม่มีแต่ว่าไปเขียนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเพิ่มหน้าที่ของรัฐครับซึ่งอันนี้เป็นของใหม่แต่เดิมไม่มีครับนะแต่เดิมมันมีแต่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐครับแต่ว่าอันนี้ไปแก้เป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่มีแนวนโยบายแห่งรัฐไม่มีคำว่าพื้นฐานแห่งรัฐสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องที่เป็นหลักสากลต้องใส่เพราะเราอยู่ในเครือของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะขององค์การสหประชาชาติสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องได้รับการคุ้มครองหายไปอ๋อไม่ระบุไว้เลยไม่ระบุไว้และแต่ไปเขียนเอาไว้ในเรื่องของเขาเรียกว่าหน้าที่ของรัฐครับหน้าที่ของรัฐต้องคุ้มครองทีนี้ความหมายตรงนี้สิทธิ์ของเขาต้องมีด้วยเมื่อสิทธิ์เขามีแล้วคุณต้องคุ้มครองสิทธิ์เขาเขาไปเลี่ยงบาลีแล้วฮะเลี่ยงบาลีถ้าคนไม่เข้าใจหน้าที่ของรัฐคุ้มครองและก็อธิบายก็คุ้มครองเท่านั้นคุ้มครองเท่านี้แต่ว่าเจ้าของสิทธิ์เนี่ยมันสำคัญกว่าคือซึ่งต้องระบุสิทธิ์ของเขาแต่ว่าถ้าระบุสิทธิ์ให้คุ้มครองแล้วรัฐไม่คุ้มครองเนี่ยเจ้าของสิทธิ์ก็ควรจะฟ้องรัฐได้ครับผมใช่ไหมฮะรัฐมีหน้าที่ปกป้องเนี่ยแต่ละรัฐปกป้องไม่ได้อะแต่ว่าก็ไปเขียนเองว่าไม่เป็นเหตุให้ฟ้องร้องรัฐอีกแล้วตกลงมันทำอะไรได้อะมันทำไม่ได้แล้วทีนี้ต้องถามไปว่าใครมาเป็นรัฐเอาตัวอย่างเลยครับผมเขาเขียนเหมือนกับเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุจำได้ไหมเราเดินขบวนไล่รัฐบาลกันในสมัยตั้งแต่นู้นแหละไม่อยากจะพูดแหละถึงพันธมิตรถึงกปปส.แล้วรัฐบาลจะคุ้มครองมันยิงเราทุกวันเดี๋ยวนี้จะเดินแจ้งต้องแจ้งก่อน24ชั่วโมงนะเอาเหตุการณ์นั้นนะคำว่ารัฐใครเป็นรัฐใครเป็นรัฐตอนนั้นเขาเป็นรัฐหรือเปล่าเห็นไหมแล้วปล่อยให้คนมายิงตูมตามตูมตามเนี่ยที่เขาบอกว่าใครเสียชีวิตจะได้400,000บาทเนี่ยที่กำลังครม.ชุดนี้กำลังจะออกมาอันเนี้ยคำถามตรงเนี้ยใครจะคุ้มครองในเมื่อรัฐบาลเข้ามาโกงแล้วรัฐธรรมนูญอีกมาตรา1บอกว่าเราต่อต้านคนโกงได้ครับพอเราไปต่อต้านคนโกงรัฐบาลก็มาปราบเราแล้วก็จะคุ้มครองตรงไหนลุงกำลังบอกว่าต้องระบุไปเลยสิทธิต้องมีก่อนใช่ส่วนคนจะคุ้มครองโอเคในร่างที่เขียนไว้ก็ไม่ว่ากันใช่แล้วตรงเนี้ยพอไปถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือไปศาลก็จะบอกว่าเราในใช้สิทธิในการต่อต้านรัฐบาลในถูกต้องไหมครับนะถ้าเห็นว่าถูกต้องประชาชนก็ไม่ควรจะมีความผิดพูดง่ายๆว่าเมื่อพิสูจน์ได้ว่าไอ้รัฐบาลที่ประชาชนก็ต่อต้านว่าโกงอ่ะมันโกงจริงครับแล้วโกงจริงนี่ไม่ใช่คนตัดสินศาลอะไรตัดสินศาลบอกว่าผิดรัฐนูนมาตรานู้นผิดมาตรานี้ท่านยุบพรรคนั้นแล้วประชาชนมันจะผิดได้ยังไงล่าสุดคุณมีชัยบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะนำมาตรา67ของรัฐธรรมนูญปี50เกี่ยวกับเรื่องสิทธิชุมชนกลับมาบรรจุไว้ทั้งหมดหรืออาจจะปรับปรุงในบางส่วนแต่ต้องชั่งน้ำหนักเพราะมีหลายด้านแต่ยืนยันหลักคิดเกี่ยวกับการกำหนดเป็นหน้าที่ของรัฐแทนที่จะกำหนดเป็นสิทธิของประชาชนเพราะคนเริ่มรู้แล้วว่าการกำหนดเป็นหน้าที่ของรัฐดีอย่างไรก็เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดรัฐมันเบี้ยวถ้ารัฐดีๆไม่มีปัญหาเนี่ยเกิดเอายกตัวอย่างเนี่ยซึ่งรัฐเบี้ยวๆก็มีเยอะแยะเอาที่เหตุการณ์ที่เกิดมาเนี่ยเบี้ยวนะแล้วเราทำไงล่ะเนี่ยมาทำไรล่ะรัฐไปโกงไปทุจริตเนี่ยแล้วเราจะทำไงมาทำภาพว่ารัฐจะป้องกันเราไหมในเมื่อเราไปไล่เขาก็ถึงเวลาผมจำได้ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่คุณรสนาอยู่ในสภาแล้วกำลังตูมตูมกันอยู่นอกทำเนียบก็คุณรสนาบอกว่าหยุดประชุมเถอะไปดูประชาชนทั้งเขาจะมีการโหวตเขาจะลงประชามอะไรคะแนนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาสนใจไหมล่ะเอาตอนที่เขาแก้รัฐธรรมนูญเห็นไหมที่ว่าเสียบบัตรกันอะไรกันนะเสียบบัตรแทนกันด้วยป่ะฟังไหมล่ะมันพอถึงตรงนั้นน่ะรัฐธรรมนูญฉบับมาตราตรงเนี้ยแล้วคุณจะรู้ว่าครับคุณจะรับบาปนะการทำอะไรไว้แบบนี้อันนี้ไม่แล้วอีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่ที่ต้องพูดก็คือเรื่องการคุ้มครองรัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองระบบสากลเนี่ยนี่ไม่มีเลยนี่แย่มากไม่ได้พูดถึงเลยนะไม่มีเลยแสดงว่าอะไรฮะ
ไม่ได้ส่งเสริมหรือยังไงไม่ได้ส่งเสริมรัฐต้องสนับสนุนและอันนี้ต้องใส่ในหน้าที่ของรัฐเลยเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเนี่ยเข้ามายึดอำนาจประเด็นหนึ่งที่โจทย์ที่นายกพูดตลอดนะก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมครับทั้งโลกเนี่ยความเหลื่อมล้ำเขาแก้ด้วยระบบสากลไม่ว่าประเทศไหนครับเนี่ยเพราะนั้นถ้าคุณไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนในต่อไปเนี่ยสมมติว่าเนี่ยบริษัทก็พนักงานก็จะตั้งสากลบริษัทก็ไม่หักให้เขาบอกว่าเสียตังค์หักเงินเวลาจะชำระดอกเบี้ยคืนสากลก็ไปไม่ได้ครับใช่ไหมเอาตัวอย่างง่ายๆคนจะมาประชุมสหกรณ์กันก็มาไม่ได้บอกละทิ้งหน้าที่แล้วตกลงทำอะไรได้ไงซึ่งสหกรณ์เป็นจะบอกไงดีเป็นรากฐานของการทำให้ชุมชนเข้มแข็งสอนคนเป็นไส้ในของแนวนโยบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ไม่ได้ส่งเสริมแล้วคุณเขียนบอกว่าเนี่ยรัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายปรัชญาแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงพวกคุณดำเนินการยังไงถ้าคุณละทิ้งตัวนี้ตัวอื่นมันไม่ได้แต่อย่าไปเอาไอ้สากลที่มันโกงมาบอกเนี่ยมันโกงกันนะโกงคุณก็จัดการไปนะเอาไว้ถูกเวลาพระไม่ดีเนี่ยคุณไม่ใช่บอกว่ายุบศาสนาใช่ๆคุณก็ต้องว่าไปเลยว่าไอ้องค์เนี่ยไม่ดีคุณก็ปราชิกไปคุณก็ดำเนินไปก็เป็นรูปๆไปตามกฎเป็นรูปๆไปแต่ศาสนาดีนะคำสอนพระพุทธเจ้านี่ดีฉะนั้นสากลก็เป็นสิ่งที่ดีเขาไทยมาทั้งโลกแล้วกระจายรายได้ทำให้คนมีรู้จักใช้รู้จักประหยัดจะกู้เงินนะแล้วก็รู้จักออมคุณสมศักดิ์พูดถึงเรื่องของการออมโดยการที่ทำให้สหกรณ์เข้มแข็งแล้วก็มีการจัดตั้งสหกรณ์ด้วยการให้คนไปฝากเงินแต่ผมมองสหกรณ์อีกรูปอีกแบบนึงด้วยก็คือการไปซื้อของในสหกรณ์ซื้อของไปอันนี้รวมไปถึงด้วยไหมครับผมถึงด้วยเพราะสหกรณ์มันมีตั้ง7ประเภทอันนี้ก็เรียกสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ร้านค้าที่เราตามจังหวัดตามอำเภอต่างๆก็มีแล้วก็เอาของมาถ้าไปซื้อของในสหกรณ์แล้ว1ราคาถูกแล้วแหละ2ก็คือสินค้าชุมชน3ได้เงินปันผลใช่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมก็เนี่ยเลมอนฟาร์มเนี่ยบางจากเนี่ยเขาก็มีอยู่อ๋อฮะนั่นแหละมีหุ้นอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สนับสนุนไม่ได้สนับสนุนถ้าสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาจะลืมตาอ้าปากได้นะเขามีธนาคารสากลด้วยนะทีนี้กลายเป็นว่ารัฐก็จะส่งเสริมSME ของประชาชนแทนที่จะไปส่งเสริมconvenience ร้านสะดวกซื้อของในทุนใช่คือยกตัวอย่างเวลามันเกิดวิกฤตเนี่ยนะทั่วโลกในสากลไม่สะเทือนนะแล้วความจริงต้องเขียนไว้ด้วยรัฐจะจัดให้มีธนาคารสากลแห่งชาติเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็มีนี่พม่ามีนะครับเวียดนามมีในประเทศสแกนดิเนเวียนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมีหมดครับผมนะเพราะว่าอะไรก็เนี่ยเหมือนธนาคารเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมครับก็มีแต่ว่ามันไม่ทำงานและสหกรณ์การเกษตรครับเพราะฉะนั้นสหกรณ์ก็ต้องไปเอาเงินจากธนาคารดอกเบี้ยถูกเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณสมศักดิ์บอกมันไม่ทำงานคือมันไม่ทำงานมันไม่ทำงานตามหลักการสหกรณ์ก็กลายเป็นว่ามาไปเอาเปรียบครับผมไปกู้เป็นหนี้แล้วก็ชาวบ้านก็เลยไม่เห็นด้วยคือไปเน้นในเรื่องธนาคารเหมือนกับธนาคารพิเศษตัวไปไปเน้นในเรื่องทำรายได้ให้ดอกเบี้ยให้มีคนกู้แล้วได้ดอกเบี้ยได้เงินมาเยอะๆครับนะมันไม่ใช่ไปสนับสนุนส่งเสริมไอ้ธนาคารแบบนี้หมายความว่าเช่นเวลาสหกรณ์เขาจะไปกู้เงินรัฐสนับสนุนก็เอาเงินเข้าไปใส่ในธนาคารดอกเบี้ยถูกๆธนาคารใหม่ๆไม่ค่อยมีตังค์สหกรณ์นานแล้วไม่ต้องห่วงหรอกครับนะแล้วเขาก็จะเอากู้ธนาคารดอกเบี้ยบาท2บาทแล้วก็เอาไปส่งครับแล้วก็เขาจะต้องมาต่อยอดอย่างที่หมอพูดเมื่อกี้เช่นสหกรณ์ผลิตยางเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินเนี่ยมาตั้งโรงงานผลิตยางครับผมเขาก็จะขายยางรถยนต์นะเขาปาล์มเนี่ยเขาก็จะขายน้ำมันปาล์มครับนะชาวไร่เนี่ยเขาจะไม่ขายข้าวเปลือกไปเขาหักความชื้นโรงสีนะแต่เขาจะมีโรงสีคือเป็นตัวแทนชุมชนแล้วก็จะขายเป็นเนี่ยไม่เป็นแพ็คเกจเป็นข้าวเป็นห่อครับผมเนี่ยเป็นสินค้าข้าวคุณธรรมข้าวอะไรที่ของเกษตรกรแล้วพวกนี้รัฐไม่ต้องไปยุ่งเขาแล้วตอนนี้เขาอยู่ได้ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ช่วยเขานะไม่ใช่เอาเงินไปแจกเขาเนี่ยเอาเงินไปแจกตามหมู่บ้านเขาไปซื้ออะไรไม่มีกติกาใช้ศาสตร์พระราชาตัวเดียวจับอยู่เลยอยู่เลยแล้วก็สหกรณ์เนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับอีกนิดนึงครับเวลาใกล้จะหมดแล้วถ้ารัฐร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยแม้ว่าจะแก้นิดแก้หน่อยแก้นู่นแก้นี่แก้นั่นแล้วจะยังไงเนี่ยคุณลุงมองว่าผ่านหรือไม่ผ่านแม้ว่าจะแก้แต่มันไม่ถูกใจเราทั้งหมดเนี่ยต้องดูว่าตอนนี้มันยังคำนวณไม่ได้แต่ก็ต้องดูว่าพอไปถึงจุดนั้นเขาแก้ตัวไหนแต่ว่าถ้า
ไม่หมดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยนะถ้าไม่ขยับขึ้นมาให้คนเห็นอันนี้ไม่ผ่านอธิบายไม่ชัดนี่คิดว่าคนก็พวกฝ่ายประชาชนคงไม่เอาแต่ว่าตอนนี้แล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของการเมืองตอนนี้คนยังไม่ค่อยรู้ตอนที่คนยังไม่ค่อยรู้ไม่รู้แล้วก็น้อยมากนะคนที่จะรู้เรื่องรัฐธรรมนูญคือเท่าที่สำรวจมาคนก็ไม่ค่อยอ่านแต่ว่าโดยรวมๆจากที่ฟังกันแต่ก็เลยเทใจให้คสช.ให้ร่างฉบับนี้ก่อนใช่ไหมฮะก็เท่าที่ฟังเนี่ยคนก็ยังไม่ได้ตัดสินนะคล้ายๆบอกยังไม่รู้รายละเอียดไอ้คนที่บอกว่ารู้ดี 7% รู้ดีจริงหรือเปล่ารู้ดีจริงเออจริงเปล่าลุงเชื่อว่าคนรู้ดีนี่มีน้อยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าไม่ผ่านจริงๆจะเอาร่างฉบับนี้มาแก้ไขโดยไม่ต้องทำประชามติคือแก้นู่นแก้นี้แล้วก็ประกาศใช้เลยหรือหน้าตามจะเป็นยังไงสมมติถ้าไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับคสช.แหละมาอย่างไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้ามันออกไปแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันเสียหายมากกว่าถ้าเสียหายมากถ้ามันนั้นก็ไปปรับไปแก้จะทำไงก็ทำไปครับค่อยไปว่ากันนะซึ่งตอนนี้ถ้าไปฟันธงว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่รู้เขาจะแก้อะไรครับเพราะเดี๋ยวถ้าเขาแก้ในส่วนที่บอกนี้ถ้ามีเรื่องอย่างสากลนี่สากลมีทั้ง13ล้านคนนะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะรับรองคน13ล้าน13ล้านคนนะ ที่มีสากลอยู่ทั้งประเทศครับผมเพราะนั้นแล้วเรื่องแรงงานก็ยังไม่ชัดเจนนะสิทธิเสรีภาพในเรื่องการคุ้มครองแรงงานเด็กแรงงานหญิงนี่อันนี้ฝ่ายแรงงานก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่ไอ้คนที่รู้เนี่ยพอรู้ขนาดนี้หรือเปล่านะแต่ว่าในส่วนของผู้นำเนี่ยเขารู้แต่ผู้นำก็รู้เนี่ยสมาชิกก็จะตามผู้นำครับผมเขาไอ้คนที่พูดง่ายๆว่าคนที่อยู่ในจัดตั้งเขามีกลุ่มสื่อสารอยู่ครับอย่างเนี้ยวันเนี้ยวันช่วงเนี้ยเขาประชุมสากลทุกแห่งก็ต้องพูดแล้วครับเรื่องนี้ต้องไปพูดทุกที่เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องประธานต้องพูดในที่ประชุมก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นว่าเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นยังไงเพราะต้องให้ความรู้ประชาชนแต่ก็จะไปบอกว่ารับไม่รับอีกเรื่องเพราะเวลามันยังมีอยู่ยังมีอยู่เพราะนั้นถ้ากว่าจะถึงเดือนกรกฎาคมมิถุนายนก็เชื่อว่าไอ้ที่พวกเราแสดงไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกผลประโยชน์ทางการเมืองเพราะนั้นคนที่ร่างนะเรื่องแบบนี้นะนี่ยังงงเลยนะถ้ามีถ้ามันสำนึกธรรมดาเนี่ยคุณไปยุ่งอะไรกับของประชาชนประชาชนเขาไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยนะกับรัฐบาลคสช.เนี่ยบางคนก็สนับสนุนอยู่ด้วยนะก็ไม่ได้ไปอคติอะไรเลยแต่คุณจะไปแตะเขาให้เขาเกิดความรู้สึกเนี่ยเขาเรียกว่าคุณไปต้อนประชาชนให้เป็นแนวร่วมกับพวกที่มันไม่เห็นดีกับประเทศชาติโดยเป็นศัตรูกำลังสงสัยว่าไม่รู้เรื่องหรือว่ามีอะไรอยู่เดี๋ยวเราจะรอฮะเดี๋ยวเราจะรอว่าเมื่อมีร่างออกมาก็ต้องมีการแก้ไขได้ด้วยแล้วเดี๋ยวแก้ไขน่าจะถูกใจใครมากน้อยต้องติดตามแล้วเดี๋ยวเชิญคุณสมศักดิ์โกสัยสุขมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาละครับวันนี้เราได้เนื้อเต็มๆ กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัยว่าเห็นหรือต่างในประเด็นย่อยๆอย่างไรบ้างในอนาคตอันใกล้แขกรับเชิญท่านนี้จะกลับมาวิเคราะห์ให้เราได้รับทราบกันอีกครั้งนึงขอบคุณคุณสมศักดิ์มากๆครับครับครับแล้ววันนี้ผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์พร้อมแขกรับเชิญต้องขอลาไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์คำว่า13สยามไทย2แล้วก็สยามไทยอัปเดตคุณผู้ชมสามารถที่จะดูทุกตอนที่ออกอากาศไปแล้วได้ไม่รู้เบื่อวันนี้ผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ